ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับครั้งสำคัญของวงการสงฆ์ไทยนะครับโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เองก็เตรียมที่จะตั้งโต๊ะแถลงผลการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์หรูนะครับของสมเด็จช่วงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะคือฝ่ายที่ต่อต้านนะครับที่ผ่านมาเองก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็หยิบยกประเด็นนี้นะครับขึ้นมาพูดคุยกันด้วยนะครับบอกว่าอาจจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ทำให้สมเด็จช่วงนั้นขาดคุณสมบัตินะครับในการขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่วันนี้ติดตามกันเลยครับเวลาประมาณสัก 9:30 นะครับทาง DSI ก็เตรียมที่จะแถลงผลการตรวจสอบนะครับพันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็เตรียมที่จะแถลงผลการตรวจสอบรถเบนซ์นะครับหมายเลขทะเบียนขอไข่มม99ซึ่งก็มีชื่อของสมเด็จพระมหารัชมังคาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ครอบครองโดยการแถลงข่าวก็จะมีขึ้นที่ห้องประชุม1ชั้น1อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนเมื่อวานนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณไพบูลย์คุ้มฉายานะครับก็ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุรายการหนึ่งนะครับพูดถึงรถเบนซ์นะครับที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยได้ข้อสรุปนะครับว่าเป็นรถที่ได้มาโดยมิชอบจึงขอให้รอดูการแถลงข่าวของ DSI ในช่วงเช้าวันนี้น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแต่เบื้องต้นเองพลเอกไพบูลย์ก็บอกนะครับว่ารถนั้นผิดหลายขั้นตอนทั้งการนำเข้าการจดประกอบรวมถึงในเรื่องของภาษีในเรื่องของทะเบียนส่วนผู้ครอบครองคนสุดท้ายเป็นใครนั้นไม่ใช่ประเด็นอาจจะผิดหรือไม่ผิดก็ได้ส่วนคุณสุวนันท์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็บอกนะครับว่าการจัดดำเนินการในขั้นตอนต่อไปต้องรอดูรายละเอียดการแถลงของ DSI ก่อนอาจจะต้องดูในเรื่องของรถนะครับกับเรื่องผู้ครอบครองให้ดีส่วนเรื่องการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชนั้นนะครับตอนนี้ก็เดินทางมากลางทางแล้วนะครับเรื่องก็มาอยู่ที่ตัวเองก็ต้องพิจารณาในหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายทั้งเรื่องของสังคมเรื่องความเป็นไปในคณะสงฆ์ด้วยก็ต้องดูหลายเรื่องประกอบกันครับ